88ครับ3นาที 15.17 ชนิดไทเปครับหมายเลขหลิวเฉินยู่นะฮะช่องที่3จากอินเดียวิจจารามราชจากศรีลังกาครับช่วงวินที่5บุรียันเซลาเกช่วงวินที่6ญี่ปุ่นแล้วก็จากญี่ปุ่นเนี่ยครับฮารุนะคุโบยามะที่กล้องจับไปก่อนหน้านี้นะครับเลน7เวียดนามช่วงวินที่7เวียดนามจากเวียดนามครับหมายแรกคือเหวียนทิงฮกประเทศไทยครับภัทรพรเดชานนท์ก็ต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของพละกำลังของตัวเองนะครับใส่ตั้งแต่ต้นๆนี้อาจจะมีแผ่วปลายได้ซ้ำไปแล้วนะครับผัดแรกมาคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เวียดนามเวียนทีงอกครับก็เป็นระยะวิ่งอีกระยะหนึ่งครับที่นักวิ่งจากเวียดนามนั้นมักจะทำผลงานได้ดีนะมีอินเดียครับน่าจะส่งมาเป็นอันดับที่2นะครับเนี่ยครับเวียดนามคนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก๊อกชิลานครับนี่เป็นแชมป์วิ่งข้ามรั้วนะครับวิ่งข้ามรั้ว400เมตรตัดรูปมาแล้วครับได้แชมป์เอเชียได้แชมป์เอเชียนเกมฮะโอ้เราวิ่งดีฮะอินเดียทิ้งกันแบบนี้ก็อยู่ที่ไม้2ไม้3ไม้4ของอินเดียนะครับว่าจะลดช่องว่างมาได้หรือเปล่านะครับคนที่3ของเวียดนามคือฮวงชิมินฮานรับได้ก่อนไฟแรกครับอินเดียแล้วตามมาด้วยศรีลังกาญี่ปุ่นถัดจากญี่ปุ่นนั้นเป็นนักกีฬาของไทยนะแต่ว่าก็ยังทิ้งกันห่างอยู่โอ้โหดูเวียดนามครับไปแบบไม่รอใครเลยฮะฮวงชิมินฮานนะครับนี่ครับทิ้งกันเกือบ50เมตรได้มั้ยครับเนี่ยแล้วดูครับสปีดไม่ตกเลยด้วยโอ้โหว่าเราก็คิดว่าระยะนี้อินเดียกับศรีลังกานะครับน่าจะข่มเวียดนามได้แต่ที่ไหนได้ตอนนี้เป็นเวียดนามแต่ก็มีหมดเหมือนกันนะครับฮวงชิมินฮานอินเดียไล่เข้ามาบีบช่องว่างมาได้ใกล้พอสมควรครับเหลือไม้สุดท้ายแหละครับคนสุดท้ายของเวียดนามก็คือเหวียนชิฮังส่วนของอินเดียนะครับคนสุดท้ายนั้นเป็นรูพาวครับโอ้โหแต่ทิ้งกันขนาดนี้ยากหน่อยครับส่วนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นอันดับที่3แล้วของไทยหรือเปล่าฮะที่ตามมาอยู่ในตอนนี้นะครับ
1นั้นเป็นเวียดนาม2อินเดีย3ญี่ปุ่นเดี๋ยวขอดูอันดับ4นะว่าจะเป็นไทยหรือเปล่าโอ้โหจะดูนะเวียดนามโดยเฉลี่ยแล้ววิ่งดีทั้ง4คนนะเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเวลาเดี๋ยวต้องดูนะครับจะเป็นทางการเท่าไหร่โอ้โหวิ่งดีทุกคนจริงๆตั้งแต่ไม้แรกนะครับเหรียญจริงวอกจนกระทั่งไม้สุดท้ายฮะโอ้แต่ก็หมดเหมือนกันนะครับก็น่าจะหมดเลยครับเพราะว่าสปีดมาแบบนี้นะครับโอ้โหทั้ง400เมตรเลยนะครับสปีดแบบใส่เต็มๆมาตลอดทางครับเหรียญจริงวอกเหรียญจริงวอกน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวนะครับครับเวียดนามวิ่งดีทั้ง4คนครับรูปร่างดีแล้ววิ่งดีวิ่งดีทั้ง4คนครับครับน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากโอ้โหเป็นโจทย์ใหญ่ของทีมครับที่ทําไม่ใช่เพราะไทยนะอาเซียนเลยด้วยรวมอาจจะเอเชียนี่ก็อาจจะพอแตะได้เหมือนกันนะดูครับเนี่ยครับไม้แรกผัดแรกครับเหรียญจริงน็อกดูท่าวิ่งสวยนะสวยครับแข็งแรงมากครับครับแข็งแรงมากโอ้แล้วช่วง9ถือว่าสวยงามครับนี่ครับยิงมาถึงผัดที่สองนะครับพวกชิลานก็ยิงหนีไว้อีกอาจจะมีแผ่วในช่วงปลายนะครับอินเดียลดช่องว่างมาได้หน่อยนึงแต่ผัดสามไม้สามพวงชิมินฮานก็หนีออกไปได้อีกเวลานะครับเวียดนามทำเวลา3นาที30.81อินเดียทำเวลา3นาที33.55ญี่ปุ่นที่3ครับญี่ปุ่นทำเวลา3นาที 35.45 ของไทยนั้นเข้าเป็นที่6นะครับที่4นั้น